ขณะนี้ถือว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายที่เรามีนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธานอาเซียนในขณะนี้นะครับผมคิดว่าต้องเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นผลสำเร็จของกระบวนการประชาธิปไตยที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งเป็นไปในระบอบรัฐสภามีการลงคะแนนเลือกคู่แข่งขันระหว่างพลตำรวจเอกประชาพรมนอกกับท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีนะครับอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็ได้นายกรัฐมนตรีที่เกียรติประวัติเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่เคยเข้าไปข้องแวะหรือว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับรัฐบาลใดๆก็ตามที่มีลักษณะของเผด็จการหรือมีความเป็นเผด็จการนะฮะแล้วอันที่สามก็เป็นคนที่ได้อยู่ในแวดวงทางการเมืองมา 17-18 ปีเพราะฉะนั้นมีความช่ำชองในเรื่องของการดำเนินการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านทางระบอบรัฐสภาและรู้ดีซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ทางฝ่ายยุติธรรมต้องตีหมายความว่าบรรดามวลสมาชิกของอาเซียนเนี่ยก็ยอมรับผู้นำของไทยที่จะเป็นประธานอาเซียนได้โดยไม่ได้ตะขิดตะขวงใจไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นไปตามคันลองแล้วก็เกียรติประวัติก็งดงามครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในช่วง7เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยท่านอภิสิทธิ์ได้ออกไปข้องแวะกับประชาคมโลกกับผู้นำระดับโลกโดยเฉพาะทั้งที่ดาวอสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะที่ไปพบกับผู้นำจากทุกวงการของโลกเนี่ยเป็นหลายสิบคนท่านได้ขึ้น 4-5 เวทีแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลในเรื่องของสติปัญญาจะเป็นท่านคอฟฟี่อนันต์หรือท่านประธานาธิบดีอื่นๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้รับเชิญไปร่วมประชุมกลุ่ม20ประเทศ G20 ที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาก็ได้ไปแสดงฝีมือแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของ1สติปัญญาในเรื่องของการทำอะไรที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็พูดแล้วก็ทำในสิ่งที่พูดแต่เดือนเมษาที่ผ่านมามันก็มีความโชคร้ายใช่ไหมครับที่เราจะประชุมอาเซียนบวกกับประเทศอื่นอีก6ประเทศแล้วก็มีกระบวนการออกมาไล่ผู้นำประเทศต่างๆออกไปจากประเทศไทยอันนั้นจะถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่เราเป็นผู้จัดการประชุมอาเซียนบวกก็แน่นอนฮะก็ต้องเป็นความล้มเหลวแต่ว่าถึงจุดนั้นในวันที่11เมษายนผมคิดว่าท่านนายกแล้วก็บรรดาฟรีที่เกี่ยวข้องด้วยก็มีข้อยุติว่าความปลอดภัยของบรรดาอาคารตุกะของไทยเป็นความสำคัญสูงสุดความปลอดภัยของเขาถึงชีวิตของเขาแล้วก็ไอการที่จะเสียหน้าแล้วก็เสียโอกาสนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปวดช้ำเจ็บช้ำในใจเราต้องรับไว้แต่มันยังมีโอกาสอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำในวันที่11ประมาณสักระหว่างบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงก็คือเอาผู้นำเหล่านั้นไปถึงสนามบินอุตภาวให้ได้ซะก่อนสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะจัดให้มีการประชุมจนแล้วเสร็จได้แต่หมายความว่ากองกำลังสั่งฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีการปะทะกับกระบวนการเสื้อแดงอย่างแน่นอนคือจะมีการประชุมที่สำเร็จผลสำเร็จผลแต่ว่าเกิดขึ้นท่ามกลางของเลือดที่มันต้องไหลนองบนท้องถนนคงจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถือว่านั่นเป็นความสำเร็จโดยองค์รวมเพราะฉะนั้นยอมตรงนี้ไปซะก่อนแล้วก็มาตั้งหลักใหม่การประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ภูเก็ตครับจะถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นความสามารถของฝ่ายรักษาความมั่นคงที่สามารถที่ทำให้เราเดินได้ราบรื่นครับผมว่า2ประเด็นเอาแค่ในเนื้อหาซะก่อนนะครับจากการที่เราได้ข้องแวะกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเขามีความเชื่อมั่นในทิศทางของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะการเสริมสร้างสันติภาพทวีภาคี2ฝ่ายกับทุกประเทศว่าเราพูดจริงทำจริงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหมายความว่าเขาก็เดินทางมาประชุมแล้วเขาก็เชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นนะฮะกับอันที่2เขาก็เห็นว่าเราต้องร่วมกันสร้างอาเซียนเพราะเรามีกฎบัตรอาเซียนแล้วแล้วเราก็มีการให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะสร้างอาเซียนจากสมาคมหลวมๆให้เป็นประชาคมแห่งความอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนมีพันธกรณีต่ออนาคตของอาเซียนและมันนี่เป็นจุดที่จะต้องเริ่มต้นเพราะนี่มันเป็นปีแรกของการใช้บังคับกฎบัตรอาเซียนมันมีกติกามันมีข้อผูกมัดเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเราจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าใครจะว่าอะไรกับใครเนี่ยอาเซียนจะต้องเป็นแกนกลาง
และผมคิดว่าไอ้สปิริตของการที่จะร่วมมือกันเนี่ยมันได้กระจายไปทั่วเกาะภูเก็ตจะพูดเหมือนกันในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ร่วมกันคิดแล้วเมื่อเราทั้ง10ประเทศไปคุยกับบวก1บวก3บวก6เนี่ยแล้วก็อีก17ประเทศที่มาประชุม AIF เนี่ยเขาก็เห็นไอ้ความเป็นปึกแผ่นความเป็นเอาจริงเอาจังเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนว่าเราพร้อมที่จะรับภาระในการเป็นแกนอย่างจริงจังในขณะเดียวกันเราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราด้วยในการทำตัวให้เป็นประชาคมไม่มีการแตกแถว